ทีนี้ไปดูในส่วนของคุณอนุทินกันบ้างค่ะคุณผู้ชมในส่วนของคุณอนุทินเนี่ยนะคะบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะหลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยไปตรวจสอบคุณชูวิทย์เมื่อถูกเปิดเผยบ้างเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นคุณชูวิทย์คุณก็ต้องมีน้ำใจกับเขาบ้างนะอย่าไปข่มขู่ก็แล้วกันยืนยันค่ะว่าคนดีถึงอย่างไรก็ดีส่วนคนไม่ดีเนี่ยถึงอย่างไรก็ไม่ดีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะให้สัมภาษณ์กรณีทนายตั้มออกมาแฉว่านายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์รับเงินสีเทาภายใต้หัวข้อแฉไปไถมาโดยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้ติดตามค่ะพอมีภารกิจส่วนตัวนะคะราราชการมา2วันก็ได้แต่อ่านข่าวเห็นข่าวนี่แหละค่ะว่ามีการเปิดเผยกันบางอย่างคุณอนุทินบอกว่ามันก็ดีนะเป็นสังคมแห่งการเปิดเผยใครที่ชอบเปิดเผยอะไรของแต่ละคนไว้เมื่อถูกเปิดเผยบ้างเนี่ยขอให้มีน้ำใจนักกีฬาเพียงพอที่จะให้ตรวจสอบอย่าไปข่มขู่อย่าไปขออะไรใครอย่าไปบิดเบือนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้เห็นที่จริงแล้วเป็นอย่างไรคุณอนุทินย้ำค่ะว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยถึงอย่างไรก็เป็นคนไม่ดีค่ะคนที่ดีถึงอย่างไรก็เป็นคนดีนะคะเมื่อถามว่านายชูวิทย์เนี่ยกล่าวหานะคะว่านายสิทธาเนี่ยไปรับงานใครมาหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าอันนี้ตนก็ไม่ทราบนะคะก็ต้องถามกันเองแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รับงานพรรคภูมิใจไทยแน่เพราะว่าตนเนี่ยไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไม่เสียเวลากับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเป็นพรรคที่มุ่งทำประโยชน์ให้กับในส่วนของบ้านเมืองเมื่อถามว่ามองว่าการที่นายสิทธาเนี่ยเขาออกมาแฉช่วงนี้เป็นเพราะอะไรคุณอนุทินบอกว่าตนเองเนี่ยถือหลักพ่อแม่สอนมาแต่เด็กอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นมีแต่คนอื่นนะคะมายุ่งเรื่องของตนแต่ตนเนี่ยก็ไม่เคยไปทำเรื่องให้คนอื่นออกมาต่อว่าต่อขานยืนยันว่าข้างหน้าข้างหลังของตนเองเนี่ยเหมือนกันหมดค่ะเมื่อถามว่าจากกรณีการเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์ทำให้พรรคมีความกังวลหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็กังวล นะคะแต่ว่าเราทำโพมา 2-3 สัปดาห์แล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าทุกเขตดีขึ้นมีคนเห็นใจมากขึ้นก็เลยมั่นใจในเจตนารมณ์ของพรรคมากขึ้นแม้แต่ในพื้นที่กทมเราก็เลือกทำโพเฉพาะคนที่คิดว่าจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้ก็พบว่าไม่มีผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์จากคนภายนอกเลยค่ะ